ไปนะครับทำได้ปีไปตอนนี้เสียแล้วครับลูกหายไปเป็นปีไปมันเปิดแจ้งมาได้ครับผมอยากเห็นโครงการที่จะแยกจะได้ให้มันแจ้งได้เหมือนเดิมนะครับครับหรือว่าเขาจะปั๊บที่มันดีขึ้นว่าเขาทำไปแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับชุมชนแท้ๆนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะนี่ที่ศูนย์ว่าตรงนี้มันเป็นหลุมเป็นบ่อก่อนนะฮะเราจะลองเอาหน้าลงดูนะครับเป็นไงนะมันจะล้มเลยนะอย่างเขาเห็นนะครับบ่อมันดินเป็นบ่อนะมาซ่อมกับโอเคเลยนี่นะครับทางส่วนแทนในอำเภอก็บอกว่าจะครับปลาแจ้งตังคูแล้วเหมามาซ่อมนะครับซ่อมกับเพราะมันยังหมดบทประกันมันมีสัญญาณนะสัญญาอยู่น้องก็ต้องชี้แจงก่อนว่าหลุมเนี่ยมันเหมือนใจเป็นหลุมเดียวในพื้นที่นี้นะครับมันเป็นอยู่หลายทางข้างนี่ก็ยังสูดลงไปนะทางข้างที่จอดรถนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีหน้ามาบอกนะครับก็พิสูจน์ให้ดูว่าถนนตรงเนี้ยควรที่จะปั๊บเรื่องบ่ได้จมูกเนื้อตายเลยตอนนี้มันเข้าหน้าหนาวนะครับเข้าหน้าหนาวแล้วถามว่าถึงจะต้องมาทำกิจกรรมข้างนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่เมืองเก่านะครับและเขามีการนะครับซึ่งเป็นการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่เขาเชิญชวนนักท่องเที่ยวขึ้นมาเอวตรงนี้ครับเมื่อปีตั้งหลังทุกท่านนี้นะครับแต่ดูจากที่เขามันพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือยังนะครับวันนี้เลยมาทำกิจกรรมตรงนี้ไปถึงทางสายแพร่นะครับในวันนี้ทั้งหนึ่งนะครับคือหนึ่งกับยูนะครับในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายผู้รับประชาธิปไตยแพร่ก็ได้มาทำกิจกรรมอยู่บนหน้ายูมาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นต้นเรื่องของถนนเป็นผู้ชายตรงที่ลานจอดรถนะครับให้ช่วยดำเนินการติดตามผู้รับเหมามาซ่อมแซมปรับปรุงให้หน่อยตอนนี้ก็ได้ยื่นเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีเรื่องนึงครับที่อยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนและอยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบ้านเขียนนะครับบอมเบนหรือว่านะครับที่เมื่อปี2ปีก่อนเราได้มีการรื้อบ้านเขียนลงไปแล้วก็มีพรรคประชาธิปไตยได้มายื่นหนังสือนะคะท่านมีความคิดเห็นอย่างไรคะก็มีความคิดเห็นก็ดีนะครับสำหรับกลุ่มรัฐประชาธิปไตยก็มีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนานะครับพื้นที่ของที่เมืองเก่าของเราค่ะเมืองเก่าก็เนื่องจากว่าเขาก็เห็นว่าโครงการนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องลานอเนกประสงค์เนี่ยนะครับมันมีจุดชำรุดอยู่ครับเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่ริเริ่มตั้งแต่ปี59หรือไงที่จำได้นะครับแต่มาแล้วเสร็จเนี่ยประมาณสักวันที่21กันยาปี63ค่ะนะครับซึ่งมีปัญหาเนื่องจากกำแพงโครงการนี้มันอยู่ในเขตของกำแพงเมืองเก่าค่ะก็จึงได้รับอนุมัติจากกรมศิลป์ก่อนแล้วก็เรื่องแบบต่างๆเนี่ยกรมศิลป์ต้องได้เห็นชอบหลังจากที่เห็นชอบเนี่ยเราก็จังหวัดก็ได้มีการเร่งรัดนะครับเมื่อจึงสามารถแล้วเสร็จได้ในวันที่21กันยายน63นะครับซึ่งหน้าลานอเนกประสงค์ก็ได้โอนทรัพย์สินต่างๆเนี่ยไปให้เทศบาลเมืองแพร่ตั้งแต่วันที่11กันยายน64แล้วค่ะนะครับแต่เนื่องจากชำรุดก็อยู่ในระหว่างของเงินประกันสัญญาอยู่2ปีนะครับถึงวันที่21กันยายน65เนี่ยก็คงจะในส่วนที่เขามายื่นนะฮะมีการซ่อมแซมปรับปรุงก็คงอำเภอคงจะแจ้งผู้รับจ้างในการดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาต่อไปนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้ช่วยกันนะครับดูเฝ้าดูนะครับสิ่งที่พัฒนาไปแล้วนะครับแต่งั้นก็ตามประชาชนโครงการนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ใช่เป็นลานที่มันจะคงทนถาวรเนื่องจากว่ากรมศิลป์เนี่ยเขาออกแบบไม่ให้มีการคงทนถาวรสามารถที่จะปรับปรุงซ่อมแซมหรือรื้อถอนในอนาคตได้ถ้ามีการอนุรักษ์ต่างๆในอนาคตค่ะก็จึงมีการออกแบบลักษณะที่สามารถยึดอยู่นะไม่คงทนถาวรนะครับที่กรมศิลป์เขาอนุมัติมาเพราะนั้นได้